สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสั่งปิด6สถานที่ใน5อำเภอหลังพบติดโควิดเพียบเมื่อวันที่13พฤศจิกายน64มีรายงานว่านายประจนปรัชสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ลงนามคำสั่งคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่โดยสั่งปิด6สถานที่เสี่ยงใน5อำเภอเป็นการชั่วคราวเพื่อควบคุมและป้องกันในพื้นที่ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนได้แก่ยอมบ้านหมอกเปาหมู่ที่10ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่9ถึง22พฤศจิกายน64ห้องเช่านางบัวผันคำพอเลขที่23หมู่ที่8ตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่8ถึง21พฤศจิกายน64หมู่บ้านแม่แจ๊หรือหย่อมบ้านแม่แจ๊หมู่ที่13ตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่11ถึง24พฤศจิกายน64นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้ปิดที่พักคนงานนายสอนเทพปัญญาหมู่ที่8ตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่10ถึง23พฤศจิกายน64ตลาด3แยกโซนหมูโซนผักและโซนอาหารทอดตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่12ถึง25พฤศจิกายน64และที่พักคนงานของบริษัทเชียงใหม่ริมดอยจำกัดมหาชนตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่8ถึง21พฤศจิกายน64ทั้งนี้ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตัวเองหรือโฮมควอรันทีนเป็นเวลา14วันส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา14วันและปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมในพื้นที่อย่างเคร่งครัดพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคพร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอำเภอกำกับและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติพุทธศักราช2558ท่านผู้ชมล่ะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับ